ฝั่งส่วนทางด้านของกลุ่ม3นิ้วเค้ามีหลายเฉดนะคะพี่เค้าก็มี3นิ้วที่เป็นเจ็ดอ่อนหน่อยคนอยากเลือกตั้งวันนี้เขาไปขึ้นศาลนะปรากฏว่าวันนี้ที่ห้องพิจารณาคดีนะคะที่ศาลอาญาศาลนัดพร้อมคู่ความคดีแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุดนี้จะเป็นชุดพวกจานิวชุดของโบนัทธาเอกชัยหงกังวานแล้วก็จะมีอานนท์นำพาอยู่ในนี้ด้วยอานนท์นี่ตอนนี้ติดคุกอยู่เขาก็มีการเบิกตัวมากลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ชุมนุมวันที่โอ้โหปี61อ่ะใช่ใช่21ถึง22พฤษภาคม61นะคุณดู61นะกลุ่มคนเดียวกัน18คนวันนี้ก็แตกแตกกันไปหมดแล้วคิดกันอย่างที่เธอบอกอ่ะมีนิ้วที่แบบงอ3นิ้วงอ3นิ้วไม่งอ3นิ้วห่าง3นิ้วตรงกันอะไรมีหลายเฉดหลายเฉดหลายเฉดนะเขาเคยโดนคดีเดียวกันคือเขาไปชุมนุมเนื่องในวันโอกาสครบรอบ4ปีคสช.ที่มธรรมศาสตร์นะคะก็ปรากฏว่าที่น่าสนใจคือรู้สึกมีรายงานว่ามีคนหนึ่งที่ไม่มานะพี่ใครมีรายงานว่านายศิระวิทย์ที่ฉันเพิ่งทราบเหมือนกันไปอยู่ไทเปแล้วอ๋อเหรอโผล่ไปไทเปแล้วหนีไปแล้วไปตอนไหนคะเขาไปตอนที่ยังไม่ตำรวจยังไม่ได้มีอะไรเขายังหลบไปอยู่ศิรวิทย์หรือว่าถ่ายรูปกลับมาแล้วศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิววันนี้ไม่ได้ขึ้นศาลเขาถ่ายรูปอยู่บนรถไฟฟ้าเนื่องจากไปศึกษาต่อต่างประเทศคืออยู่ๆอยากมีความรู้ขึ้นมาเลยเขาถ่ายรูปที่ไทเปแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไทเปจริงหรือเปล่าตอนนี้ อาจจะไปที่อื่นหรือที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเพื่อนคนอื่นมีโอกาสจะไปศึกษาต่อไหมเขารอหาช่องทางธรรมชาติบ้างไม่ธรรมชาติบ้างไปศึกษาต่อนะเธออย่าทำเป็นเล่นนะเพนกวินก็อยากรีบไปศึกษาต่อแต่ตอนไม่ทันไงรุ่งเนี่ยนะขอเขาเรียกอะไรไหมอะไรขอทุนจาก BBC ได้เลยอ๋อเหรอฮะโอ้โหถอเลยรุ่งนี่เธอแต่อย่าหลบไปฝั่งพม่านะช่องทางธรรมชาติอย่าเชี่ยววันนี้อีก9ศพนะจ๊ะจ้าวันนี้อย่าไปเสี่ยงวันก่อน18คือไปกัมพูชายังพอได้ไปลาวพอโอเคพอโอเคนะใช่ไหมแต่เราก็ต้องระวังนะทำไมฮะเดี๋ยวไปโผล่อากรรมน้ำโขงอีกลำน้ำโขงนั่นน่ะสินะเอาวันนี้เขาก็มีการขึ้นศาลเขาก็ได้เจอหน้าเจอตากันนะแล้วก็แก๊งนี้จะเป็นแก๊งที่เป็นแก๊งก่อนๆ3นิ้วเลยเอกชัยหงกันวานให้สัมภาษณ์นะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของแอมมี่แต่เป็นห่วงแอมมี่นะถ้าเจ้าหน้าที่ส่งฝากขังก็ต้องมาที่นี่แหละศาลอาญาแต่ก็เห็นว่าตำรวจอายัดตัวไว้ไม่ทราบว่าจะทำยังไงต่อจะส่งฝากขังทันทีหรือไม่ตนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการป้ายสีหรือเปล่าซึ่งไม่ได้ป้ายสีเขายอมรับแล้วนะส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับแอมมี่แต่เท่าที่ดูพฤติการช่วงที่ไปสาดสีที่สถานีตำรวจก็รู้สึกว่าอาจจะแอคชั่นแรงนี่เขาวิจารณ์กันเองนะเอกชัยหงกังวานบอกว่าแอมมี่เนี่ยไม่รู้จักส่วนตัวนะแต่ตอนเห็นสาดสีแล้วก็ว่าไอ้นี่มันแรงไอ้นี่มันแรงใช้ได้เอกชัยก็มีปัญหานะเพราะอะไรปะเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลเขาเลยพอโดนคดีความอ่ะผมพูดแทนให้เลยเอกชัยเหรอฮะโดยส่วนตัวไม่คิดว่าน่าจะถึงขั้นก่อเหตุเผาทรัพย์สินส่วนตัวไม่เชื่อว่าที่เผาป้ายคือแอมมี่แต่เขาฉ่ำเขาทำค่ะเขาทำเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นบางส่วนแต่ตำรวจเขามีนะเขาก็ให้สัมภาษณ์แต่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับกรณีแอมมี่เพราะไม่รู้จักกันนะส่วนนัทธาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งกรณีแอมมี่ว่าไม่อยากให้ฝ่ายใดก็ตามนำประเด็นนี้มาฉวยโอกาสขยายความขัดแย้งแตกแยกให้มากไปกว่าเดิมอยากให้ทุกคนตรงไปตรงมาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็เจ็บมามากพอแล้วนะคะส่วนกรณีแอมมี่โดนข้อหา112เหมาะสมหรือไม่โบนัทธาก็บอกว่าข้อหาวางเพลิงโทษหนักกว่าแล้วก็ร้ายแรงกว่าส่วนประเด็นข้อหามาตรา112ที่อยากให้เป็นสากลก็ต้องหาทางพูดคุยปรับปรุงกันต่อไปนะต้องบอกนะผมอยากจบเรื่องนี้แค่สั้นๆว่าที่แอมมี่บอกว่าผมยอมรับว่าเป็นความคิดที่โง่เขลาเนี่ยแอมมี่เขียนผิดหรือเปล่าผิดค่ะผิดยังไงเขียนผิดว่าไงเขียนผิดผมบอกว่าเขียนผิดโคตรโง่ด้วยไม่ใช่โง่ธรรมดา เพราะว่าอะไรคุณไม่ควรทำค่ะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณโชคดีมากหรือว่ากลุ่ม3นิ้วหลายคนเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะช่วงผมตอน6ตุลาเนี่ยผมเห็นเลยไม่มีอ่ะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ถึงก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะไม่มีมียุคคุณประยุทธ์เนี่ยที่ใจดีปล่อยให้คุณเป็นอย่างนี้อันที่สองเนี่ยคุณโคตรโง่ตรงไหนแล้วคุณจะรู้เมื่อคุณโตขึ้นอีกเพราะตอนนี้สมองคุณยังเล็กอยู่ผมก็เคยเป็นอย่างคุณนั่นแหละแต่เราจะโตขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็เมื่อเราโตขึ้นตอนนี้
สิ่งที่ผมบอกว่าคุณโคตรโง่เพราะว่าคุณไม่ควรจะคิดทำด้วยซ้ำไปค่ะนะแล้วก็การคิดแบบนี้ในอนาคตผมเชื่อว่าคุณจะโตขึ้นแต่ผมบอกให้นะว่าคนไทยเขาใจเย็นมากเขาใจดีมากถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณไอ้มี่คุณเดินไปไหนก็ไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกถึงบอกไงว่ากลุ่มคน3นิ้ววันนี้คึกขนองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตนทำฮีโร่ผมบอกให้คุณมันแค่กลุ่มคนนิดเดียวคุณอย่าทำเลยนี่ผมพูดด้วยความหวังดีเพราะอะไรรู้ไหมบ้านเมืองมีเรื่องที่คุณควรจะทำตั้งเยอะแค่คุณคิดว่าจะทำยังไงให้นักการเมืองมันดีขึ้นเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่คนอยากได้ค่ะแล้วคุณรู้ไหมล่ะคุณดูสิเขาจะแต่งตั้งรัฐมนตรีกันเนี่ยวุ่นวายกันทั้งทั่วประเทศอุ้ยรู้ได้ไงเอ้าก็ดูสิพี่ป้อมก็ผมไม่รู้ผมให้นายกไปแล้วนี่มันมีเรื่องเล่าอย่างงี้เออขอพ่อขอเล่านิดนึงนะกระซิบเบาๆให้ได้ยินเฉพาะนิวส์1รอบนี้เนี่ยได้ยินมาไม่ได้มาได้ยินจากจิ้งจกว่าได้ยินมาจากเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเหรอเออเขาว่าไงโอ้ไม่อยากเชื่อเลยไหนลองพูดไปต้องชื่อก็ได้เขาบอกว่าตอนนี้ในช่วงที่กำลังจัดโผกันแบบชุลวุ่นชุลเกกันมากเลยนะคะโอ้ยมีรัฐมนตรีช่วยนู่นนี่นั่นมามากมายก็ปรากฏว่ามันมีฉากฉากนึงเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสภาแห่งหนึ่งนะในประเทศสารคันแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าหลังห้องประชุมมันก็จะมีห้องให้นั่งรับประทานอาหารกันเป็นอย่างนั้นแหละผมนั่งอยู่ด้วยแหละแต่ไม่ใช่รัฐบาลนี้พี่ใหญ่ใหญ่สุดอะใหญ่สุดใหญ่จนเดินไม่ค่อยได้เนี่ยเอกอะรัฐมนตรีเอกนั่งอยู่ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีสาวท่านหนึ่งเดินเข้าไปแล้วก็มีรัฐมนตรีหนุ่มท่านหนึ่งเดินมาจะง้างหมัดใส่อะพี่โอ้โหอู้แม่เจ้าแล้วเป็นยังไงต่อจะง้างหมัดใส่ปรากฏว่าผู้เห็นเหตุการณ์คือเด็กเสิร์ฟเอาออกมาเมาส์ต่อนอกห้องบอกว่าดูสิเมื่อกี้เขาจะง้างหมัดใส่กันด้วยอ๋อแล้วทำไมไม่มีซึ่งเขาจำชื่อไม่ได้รัฐมนตรีท่านนั้นคืออะไรแต่จำได้ว่าผู้หญิงเนี่ยตาวาวมากแล้วยังไงผู้หญิงตาวาวมากพี่ง้างแล้วปล่อยไปไหมไม่ทันได้ต่อยปรากฏว่าพี่ใหญ่เบรกไว้ก่อนเบรกด้วยเสียงกันทรงพลังส่วนเรื่องทั้งหมดหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปฟังต่อในตัวจี๊ดปิ้นข่าวนะคะใช่ต้องให้เธอคนนั้นแหละเขาเล่านะเพราะเขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์แถวๆนั้นอะไรเงี้ยนะเขาเป็นคนชื่อเล็กแต่ว่าความรู้เรื่องลึกๆเยอะเหรอฮะโดยเฉพาะเรื่องทหารนี่เขารู้หมดอะแสดงว่ามันก็มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นขัดแย้งอยู่แล้วหนักหนาสาหัสมากกับ3เก้าอี้นี้ก็อย่างที่บอกไงรัฐมนตรีช่วยอย่างเป็นรัฐมนตรีว่าการแค่นี้แหละแล้วรัฐมนตรีที่มีควรจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยได้ซ้ำแต่ก็เพราะว่าเขาเรียกชอบเข้าป่าลอยต่อ oh. ไปดูส่องสัตว์ส่องสัตว์ไปส่องสัตว์เอ้ยระวังโดนลัดขวิดส่องผิดที่ระวังจะโดนเจ้าของที่ขวิดเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยการปรับครม.ครั้งนี้มันถึงวุ่นวายมากวุ่นวายมากวุ่นวายมากแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจอยู่อันอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาฮะปรับยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นได้เหมือนเดิมเพราะว่าก็ในพักแหละปรับคนในอ่ะแล้วมันมีใครที่มันดีบ้างช่วยชี้ออกมาให้ผมหน่อยช่วยชี้มาหน่อยนะก็ปรากฏวันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เรื่องภายในพลังประชารัฐเรียบร้อยดีส่ง2รายชื่อรัฐมนตรีให้พลเอกประยุทธ์ไปแล้วให้ท่านพิจารณาส่วนจะห้ามไม่ให้คนในพักให้สัมภาษณ์หรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับผมคนเดียวผมส่งรายชื่อคนเดียวคนอื่นไม่ได้ส่งคนอื่นไม่รู้ว่าใครได้อ่ะแล้วใครได้ฮะคนอื่นขอถามก็แกส่งไปให้เฉพาะนายกไงใช่พี่ได้แล้วแกให้นายกเป็นคนตัดสินใจไงผมจะบอกให้ใครที่เป็นรัฐมนตรีหรืออยากรัฐมนตรีช่วยหรือจะอยากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่าไปเชื่อพี่ป้อมอย่าไปเชื่อพี่ป้อมเนี่ยโคตรรู้เลยแต่บอกผมไม่รู้แล้วแต่นายกแล้วแต่แล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าพี่ป้อมไม่โทรถึงนายกเลยเฮ้ยเอาไอ้คนนี้ถูกไหมหรือไม่นายกก็ต้องโทรมาหาพี่ป้อมพี่ตกลงเอาไงส่งมาสามชื่อใช่ไหมพี่ป้อมบอกก็แล้วแต่ตูแต่ไอ้คนนี้พี่ขอนะนี่คือนักการเมืองทำไมต้องมีขอดิพิเศษด้วยเหรอมีสิพิเศษใส่ไข่จะตาวาวได้ไงแต่ครั้งนี้ตาวาวไม่ได้นะจริงป่ะหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไหมถ้านักข่าวจะรู้ถ้าใครที่สังเกตหน่อยก็จะรู้ก็ดูที่ว่าใครยิ้มหรือไม่ยิ้มผิวพรรณเป็นยังไงสดชื่นหรือไม่แค่โผล่คอรมอลตามมาส่งพี่ป้อมเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอบางคนไม่ส่งเลยมันออกมาทางอะดรีนาลีนเลยเหรอฮะแน่นอนเพราะว่าคุณคิดว่าดีใจแล้วไม่แสดงออกเลยอ๋อฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สังเกตก็จบละแต่ผมก็ยังย้ำนะไม่มีอะไรดีหรอกเพราะว่ามันไม่เห็นมีคนดีตรงไหนเลยเหมือนเดิมเหรอเออคือไม่ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนเลวหมดนะทุกคนจะมีดีและเลว
แต่เลวมากกว่าหรือดีมากกว่าอันนี้เราก็พิสูจน์จากผลงานสรุปรอบนี้ว้าวไม่ว้าวเลยเหรอคะไม่มีว้าวถ้าจะว้าวได้เขาอาจจะย้ายไปนู่นไปนี่แต่ว่าไม่ว้าวเพิ่มขึ้นอ่ะไม่ว้าวเพิ่มขึ้นคือให้ใส่ขยายตามากใหญ่กว่านี้ก็ได้เท่าที่เป็นได้เป็นก็ถือว่าโชคดีแล้วนะโชคดีแล้วคือชีวิตเธอน่ะโชคดีมาตลอดได้เป็นศาสตราจารย์ก็โชคดีเป็นคนโชคดีเนาะอย่าให้เราบอกว่าทำไมจึงได้เป็นพอเถอะพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่เห็นโผแคนดิเดตรัฐมนตรีนะแม้บิ๊กป้อมจะบอกส่งให้เรียบร้อยคนเกาหัวแก๊กๆเลยบอกยุคนี้แล้วคนนึงบอกส่งอีกคนบอกยังไม่ได้นี่คือเทคนิคคือเทคนิคเพราะว่าเขาจะมีวิธีการอย่างนี้ทำให้มันสับสนให้มีความหวังไงสมัยก่อนที่เขาส่งนานกันแบบนี้ไหมคะผมนี่จะมีคนขับรถให้เลยผมถือโผไปให้ไม่ใช่บอกให้เลือกเอาไปจะมีรัฐมนตรีนะเขาได้เป็นรัฐมนตรีบอกตกลงผมได้ไหมครับบอกได้แล้วพี่ผมเห็นอ๋อแล้วไม่เชื่อหาว่าผมโกหกอ๋อแล้วฮะบอกว่าอะไรไหมแล้วจะเอาไปหรือยังโผบอกจะเอาไปนี่แหละเดี๋ยวกำลังรออยู่เดี๋ยวพี่ขับรถพาไปให้นะเพราะอะไรขอดูหน่อยกลัวว่าระหว่างเดินทางแล้วมันเปลี่ยนก็คุณดูพี่สมบุญระหงมาเป็นอันนันต์ปัญญาชูน่ะคุณดูด็อกเตอร์อาทิตย์สิเห็นไหมใช่ใช่ค่ะเตรียมคุณพี่สมบุญนี่เตรียมชุดขาวเตรียมชุดขาวรอแล้วแต่รถไปอีกทางเลยนี่ไงเพราะงั้นเขาไม่ไว้ใจเขาบอกว่าก็ผมเห็นนี่ว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นผมจะขับรถให้อาจารย์นั่งเฉยๆกลัวเปลี่ยนโผกลัวเปลี่ยนโผได้เป็นฮะได้เป็นนะคะนี่ส่วนของท่านนายกก็รอไปท่านบอกจริงๆมันมีเวลาอยู่ภายในเดือนมีนาคมเนี้ยครับนะคะเขาบอกว่าจนก่อนมีสาจะก็ยังวิ่งได้อยู่ไหมก็อย่าไปเชื่อนายกอ๋อเหรอฮะเขาต้องพูดให้มันไกลแต่เขาอาจจะทำเร็วทำเร็วหรือบางทีเขาพูดจะรีบทำเร็วๆนี้แล้วก็ไกลหน่อยเพราะงั้นการเมืองคือนายกคนนี้เมื่อตอนเป็นทหารผมไม่รู้นะแต่พอรัฐประหารแล้วผมรู้สึกว่าแกไม่ทำตามคำพูดก็ยังทำเฉยเลยเพราะงั้นอย่าไปเชื่อนักถามข่าวสิพี่ชัดหน่อยว่ามีป่ะคุณอนุชาย้ำว่าการปรับครม.เป็นดุลพินิจนายกพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายคนนี้มีย้ายไหมอนุชาแล้วได้ไงผมไม่ได้อยู่พลังประชารัฐคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่พวกเขาไม่กี่คนถ้าพูดตรงๆก็คือป้อมนายกแล้วก็คุณป๊อกพวกนี้จะรู้จริงนะเพราะว่าเขาพี่น้องกันเขาอยู่กันมาตลอดแต่คนอื่นเนี่ยผมรับประกันเลยไม่รู้ทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดแล้วถึงเขาบอกมันก็ยังไม่เชื่อไม่เชื่อจนกว่าประกาศมีรับลงพรางเนาะเหมือนตำแหน่งของคนที่จะได้โปรด9ตำแหน่งเนี่ยนะบางตำแหน่งที่เป็นข้าราชการคุณรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยคำสั่งไปหมายถึงว่าคำสั่งออกไปแล้วผอไปถึงมือแล้วแต่เลี้ยงกันก่อนที่จะเป็นนั้นข่าวออกอ๋อเหรอฮะเปลี่ยนเลยอ๋อเหรอเพราะงั้นอย่าเด็ดขาดเขาถึงบอกให้ทหารเขาทุกคนเขาถึงบอกผบ.ตร.เหมือนกันเขาบอกน้องเอางี้ดีกว่าคุณป๊อกเป็นผบ.ตร.นั่งอยู่กับผมติดกันพี่สะพังอยู่อีกข้างหนึ่งใครจะเป็นผบ.ทบ.เนี่ยคุณอนุพงศ์บอกผมเองว่าอาจารย์อย่าเพิ่งเชื่อว่าผมจะได้เนี่ยรอจนกว่าโปรดเกล้าแล้วอ๋อเหรออันนี้เป็นเขาเรียกมันเป็นธรรมเนียม อย่าบอกว่าคุณได้เดี๋ยวเปิดไวเกอร์เปิดก็เกอร์มาแล้วอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจอะ โอ้ยตายปวดหัวต่อก็เดี๋ยวก็ดูนะคะ อนุชาย้ำว่าการปรับครม.เป็นดุลพินิจนายกพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย สุชาติแรงงานนะคะ บอกว่าก็พิจารณาตัดสินตามความเหมาะสมก็ให้บิ๊กตู่จัดการไปตอนนี้ก็คือในพลังประชารัฐก็ดีนะก็ราบเรียบดีนะไม่มีใครแบบนี้วุ่นวายอะไรส่วนให้รู้สึกว่ามันมีทางด้านคุณสุเทพคุณสุเทพเนี่ยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองนี้ว่าคือเขาก็พูดถึงเรื่องการปรับครม.เขาก็บอกว่าถูกถามว่าเอ๊ะโควต้าของรปช.ยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะคุณสุเทพบอกแล้วแต่นายกหากนายกเห็นว่าคนของเราคือนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาทำงานดีทำโครงการสำคัญเดินถูกทางอยากให้เราทำต่อก็ทำแต่ถ้าหากเขาบอกว่าไม่เอาแล้วให้กลับบ้านเราก็กลับไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแล้วก็บอกว่ากปปส.ไม่เกี่ยวกับการเมืองอะไรทั้งสิ้นผมที่เกี่ยวก็เป็นส่วนเล็กมากก็คือร่วมก่อตั้งรปช.แล้วก็มีส.ส.5คน
ไม่ได้มีฤทธิ์มีอิทธิพลไม่มีอำนาจต่อรองกับใครเขาเพียงแต่ว่า5มือเนี้ยหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกมาก่อนเขาชวนเรามาร่วมรัฐบาลแล้วก็ส่งคนที่เหมาะสมไปที่สุดไปให้ก็คือนายอเนกเท่านั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประเด็นอะไรเราเจียมตัวอย่าคิดว่าเราสำคัญคิดว่าไงฮะผมไม่ค่อยอยากฟังพี่สุเทพเออท่านอะไรไม่อยากฟังเพราะอะไรเพราะอะไรฮะพี่สุเทพก็ผิดคำพูดเป็นอีกคนหนึ่งใช่เพราะว่าบอกจะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็โดดลงไปเลือกตั้งไม่มีปฏิรูปถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุเทพก็เป็นคนที่พูดในหลายเรื่องที่ดีที่ดีแล้วต่อสู้กปปส.ก็ดีแต่เฉพาะเรื่องนั้นหลายเรื่องเนี่ยผมไม่เชื่อคุณเลยเพราะอะไรเพราะว่าเช่นบอกว่าผมเป็นนักการเมืองมา40ปีไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวผมไม่เชื่อคุณจริงไม่เชื่อนะเพราะผมรู้จักคุณแล้วกรณีสปก. 4.1 ก็คุณสุเทพก็รู้นี่เลขาคุณและใครล่ะที่เอาที่ดินสปก.ไปแล้ววันนั้นคุณสุเทพเนี่ยนะเจอผมที่โรงแรมเอราวัณโรงแรมดิเจนเป็นหลบอยู่ข้างเสาเพราะตอนนั้นแกไปเจอใครก็ไม่ได้คนดูถูกเพราะเรื่องสปก. 4.1 อ๋อเรามีหลบด้วยเหรอฮะหลบดิเพราะคนไม่ดูผมยังไปทักใครเลยว่าพี่มาทำยืนอยู่ตรงนี้ทำไมนะไหมแกบอกตอนนี้อยากอยู่เงียบๆอะหลบเสาเพราะฉะนั้นคุณสุเทพแกมีหลายอย่างที่ดีแต่แกมีหลายอย่างที่พูดไม่จริงก็เป็นพระยังพูดคนละเรื่องเลยแล้วตกลงโควต้าอาจารย์อเนกอะอเนกนั่นเหรอยังอยู่ไหมก็อยู่ที่นายกอยู่ที่สุเทพแล้วก็อยู่ที่ตัวอเนกเพราะคนมองว่าตอนนี้กปปส.ก็ถูกยึดโควต้าไปแล้วใช่ป่ะผมคิดว่ามันคนละอันคนละอันกปปส.เนี่ยของคุณณัฐพลหรือคุณบีเนี่ยคุณอีกเรื่องนึงค่ะแต่ของอเนกเนี่ยเขาเป็นโควต้าของพรรคเขาของพรรคของพรรคแล้วก็ถ้าพูดถึงตำแหน่งนะวันนี้นะอเนกก็เหมาะแต่ผมก็ฝากไปด้วยว่าไม่ต้องไปดาวองคารอะไรไปนู่นไปนู่นนี่หรอก คุณเอาเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาให้มันดีขึ้นเถอะเพราะดูแลอุดมศึกษาใช่ใช่แล้วก็ไม่ต้องให้ประวินเนี่ยมาออกรายการอยู่แถวแถวสงขลางั้นอ่ะดูหน่อยนะคุณอเนกดูหน่อยอย่าไปดูดาวองคารเลยพูดให้มากหน่อยก็ไม่มีใครเขาว่าคุณเงียบเหลือเกินเงียบเหลือเกินนะโอ้แต่งานเยอะนะเขาทำเต็มที่โอ้เขาวันนี้ฮะให้ดูฮะวันนี้เขาก็ไปร่วมงานที่อันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะน่าดีใจนะร่วมงานที่นักวิจัยสวทช.ใช่อันนี้เก่งเขาสังเคราะห์สารตั้งต้นยาฟาวิพิราเวียนะคะได้สำเร็จคือเดิมเนี่ยเราต้องไปเอาสารตั้งต้นมาจากต่างประเทศนำเข้าแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศขออภัยทั่วโลกเนี่ยซัพพลายเชนมีปัญหาหมดถูกการจะส่งไปที่นู่นที่นี่เขาขาดแคลนรวมถึงตัวที่จะทำยาด้วยใช่ไหมคะแต่เราทำได้เองเราสามารถสั่งข้อสารตั้งต้นฟาวิพิราเวียได้สำเร็จทดแทนการนำเข้าเขาก็เลยแถลงข่าวที่กระทรวงอุดมศึกษามีศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์นี่แหละเป็นประธานการแถลงข่าวนะก็สำคัญมากทีเดียวนะคะเพราะว่าทางด้านของสวทช.ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมนะคะผู้อำนวยการก็นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลก็ร่วมกันแถลงข่าวบอกโอ้โหนี่เป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาวัคซีน2ชนิดจาก4ชนิดและอีก5ชนิดที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนานะการพัฒนาวัคซีนเพื่อคนไทยไม่เท่าไหร่แต่การผลิตวัคซีนโดยคนไทยเป็นเป้าหมายที่กระทรวงอุดมศึกษาก็จะเดินหน้าพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็รวมไปถึงความสำเร็จเรื่องนี้แหละ ก็คือเรื่องของตัวตั้งต้นของยาแก้โควิดอันนี้ต้องบอกว่า ผมฝากอาจารย์นันเอกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูมากมากเลยนะต้องมาดูว่าไอ้หลายอย่างที่มันจะทำให้เกิดผลทางพาณิชย์เนี่ย จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดไซด์อย่างภรรยาพี่สนธิเนี่ยเรื่องฟู้ดไซด์นี่แกเก่งมากแล้วฟู้ดไซด์เนี่ยคือตัวที่จะมาพัฒนาอาหารนะฮะแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยเพราะงั้นคุณอเนกเนี่ยต้องลงไปดูอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลผลิตแล้วโดยเฉพาะกับเกษตรกรเพราะว่าการวิจัยและการพัฒนาเนี่ยนะมันจะอาศัยก็เรียกถ้าเหมาไรเนี่ยลงมาช่วยจะดีมากๆเลยนะคะนี่เริ่มมาถูกทางแล้วไม่ต้องไปดาวอังคารไม่ต้องเอาเรื่องโควิดก่อนดาวอังคารคุณจะไปก็ไปแต่อย่าไปใช้ตังค์เยอะขนาดนั้นไปดาวอังคารแต่จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเขาทำไปได้นี่ก็จะสุดยอดใช่ใช่แต่ว่ามันจะคุ้มหรือไม่และจำเป็นหรือไม่และเร่งด่วนหรือเปล่าอันนี้ฝากด้วยพูดถึงเรื่องของโควิดแล้วเราไปดูกันหน่อยนะตอนนี้ยังติดตาม16คนงานโรงงานเจ๊หยกชำแหละหมู
เสี่ยงโควิดโอ้โหนี่น่ากลัวมากแล้วก็ช่วงนี้พอเป็นปทุมธานีก็แน่นอนต้องคนนี้เลยพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทุพประจักษ์นะเขาเป็นนายกอบนี่การกระทำครั้งเดียวนี่เป็นสโลแกนไปชั่วชีวิตเลยเหรอคะเป็นพี่แจ๊คสองทางไกลสองครั้งสองครั้งอีกครั้งกับบอสไงอ๋อบิ๊กแจ๊ยังไงจะโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยตอนที่ไปบ้านบอสอ ะหลังจากนั้นมาพี่แจ๊ไปนู่นเลยไปคนละเรื่องแล้วไปจะเป็นอบจไปแล้วนี่วันนี้ไม่เป็นอบจแต่ก็ยังได้ฉายาบิ๊กแจ๊ปืนจิ๋วยังปืนจิ๋วอยู่เพราะเป็นคนเดียวนะที่เอาปืนเข้าญี่ปุ่นถูกจับได้อ่ะเขาบอกภาพรวมปทุมดีขึ้นมากแต่ว่ามีเหตุกรณีติดเชื้อที่โรงงานหมูเจ๊หยกนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจเข้มที่โรงงานนะครับปทุมธานีคือย้ายโซนแล้วนะเมื่อก่อนในแถวทางด้านของสมุทรสาครตอนนี้กลายเป็นโรงงานแถวปทุมแล้วน่ากลัวนะแถวปทุมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโรงฆ่าสัตว์อยู่หลายเยอะใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็สั่งตรวจเข้มโรงงานบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดนะคะให้ทำอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะและมีอีก16คนที่ต้องมากักตัวนะคะ อยู่ระหว่างการติดตามตัวด้วยก็เดี๋ยวจะต้องให้ตำรวจช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่าก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวใช่ไหมฮะที่ทำงานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะคะโรงหมูโรงชำแหละหมูแล้วติดเชื้อแล้วโรงงานนี้เขาบอกว่าไปตรวจถ้ามีสัก 50-60 คนก็ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งเป็นนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์ดีฝากคุณแจ๊ดต้องดูนะเพราะที่นั่นเนี่ยมันมีโรงงานฆ่าสัตว์ควายร้องไห้อ่ะฮะควายร้องไห้คืออะไรคะโรงชำแหละเมื่อก่อนอดีตรัฐมนตรีเป็นเจ้าของโรงลูกชิ้นเนี่ยควายหนีเลยควายหนีฮะควายหนีมาร้องไห้ต้องคนไปซื้อแล้วเอาไปไว้วัดอ่ะเขาใช้เนื้อควายเหรอก็ลูกชิ้นไงลูกชิ้นเนี่ยบางทีคุณบอกลูกชิ้นวัวใช่ไหมใช่คำว่าวัวนะเขาผสมควายคุณจะรู้ได้ไงแล้วถ้าคุณไปบางที่นะผมอย่าเอ่ยแล้วกันพื้นที่ของคนเวียดนามหมาครับเอาหมานี่เคยได้ยินใช่ไหมหมาเขาเลี้ยงเอาไว้เหมือนไก่เลยหิ้วไปชั่งกิโลไปแล้วก็ไปทำลูกชิ้นหมาสเต๊ะนั่นคือแวะทำการกินเขาเนี่ยแต่ว่ามันก็คือเป็นสัตว์เหมือนไก่นั่นแหละเป็นแต่เพียงเรารักหมาใช่ไหมเราไม่เคยเจอว่าเอาหมามาเป็นแต่มันเป็นประเพณีที่ไหนเขาก็กินหมายถึงว่าหลายประเทศนะนะคะเอาเลขาสปช.เล็งยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินภายใน 2-3 เดือนเพื่อคลายล็อกให้เล่นสงกรานต์ค่ะห่างกว่าปีนึงนะปีนี้จะทันได้เล่นสงกรานต์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะคะก็เขาจะคลายล็อกไปเรื่อยๆนะเพื่อให้นี่เมษายนจะได้ทันเล่นสงกรานต์คลายล็อกเล่นสงกรานต์เนี่ยก็ระวังด้วยเพราะอะไรว่าดื่มไปขับไปเดี๋ยวกลับมาเอาอุบัติเหตุไปเดี๋ยวก็นับศพกันเยอะเพิ่มขึ้นมีอุบัติเหตุอีกนะคะนายกวันนี้ไปฟังหน่อยไหมฮะฟังหน่อยแล้วกันนะยังมีเวลานายกเล็งปลดล็อกมาตรการคุมเข้มโควิดเปิดให้เที่ยวสงกรานต์กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวจะขอหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะคลายกิจกรรมไหนบ้างนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะจัดในช่วงสงกรานต์ก็กำลังหารือกันอยู่บอกว่าเดือนนี้เพิ่งมีนาเองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดด้วยถ้าเปิดหมดแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำยังไงแก้ไขยังไงขอให้มาบอกด้วยละกันแต่วันนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่าจะทำอะไรบ้างจะปลดล็อกอะไรบ้างไปฟังเสียงนายกค่ะพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่กำลังหารือตรงนี้อยู่กำลังหารือตรงนี้อยู่นี่เดือนอะไรมีนาเดือนหน้ากับเมษาก็ถ้าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันการแพร่ระบาดด้วยไม่ใช่หรือนะแล้วถ้าสมมติว่าเปิดหมดแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะทำยังไงนะจะแก้ไขยังไงบอกผมมาด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกับพี่นาว่าจะทำอะไรได้บ้างจะปลดล็อกบางอย่างหรือจะปลดล็อกทั้งหมดแล้วถ้ามันระบาดขึ้นมาท่านก็โทษกลับมาที่รัฐบาลอีกนั่นแหละถ้าต้องเข้าใจตรงนี้สิครับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนักหรอกนะเพราะต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศเนี่ยโอเคนะนี่เราก็ถามเรื่องสงกรานต์ก็น่าจะบรรยากาศดีนะมุ้ยมาเชียคือนายกเครียดเครียดเหรอฮะมันมีเรื่องเครียดให้หลายเรื่องนะเธอเรื่องอะไรฮะไม่อยากบอกนะโอ้โหเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมาจากพี่สนธินั่นแหละอ๋อเหรอฮะมีความตึงเครียดมากนะคือพี่สนธินี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่านายกชอบเครียดอยู่เรื่อยชอบเครียดอยู่เรื่อยประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อ35รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ25รายนะคะก็ถือตัวเลขน้อยนะตัวน้อยลงแล้วก็เห็นดูว่าทั้งโลกก็ลดลงนี่ลดลงเพราะว่าหลายประเทศวัคซีนถูกฉีดเยอะมากแล้วก็มีบังคับใส่หน้ากากแล้วก็บังคับสถานการณ์อย่างโจไบเดนนี่เขาบังคับเอาจริงเอาจังเลยใช่นะคะส่วนอื่นๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเอาสถานการณ์ในพม่าหน่อย
อัปเดตหน่อยนะคะพม่าเนี่ยวันนี้มีการใช้กระสุนจริงยิงม็อบอีกแล้วนะคะเฉพาะวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิต9รายวันก่อน18วันนี้9นะคะตำรวจก็สลายการชุมนุมด้วยการเดินเข้าหาผู้ชุมนุมพร้อมกับยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็คว้างระเบิดแสงยิงด้วยกระสุนจริงโดยไม่ฉีดน้ำแล้วนะไม่ฉีดน้ำแล้วจ้าไม่ใช้น้ำแล้วนะกระสาดกระสุนเลยพอกันทีเปลืองน้ำมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9รายซึ่งทางด้านของโป๊ปฟรานซิสพระสันตะปาปานะคะก็ออกมามีพระราชดำรัสเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเนี่ยยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะคะขณะที่ทางด้านของตอนเช้ารู้สึกมีเขาปล่อยคลิปกันอะภาพที่ทางด้านของผู้นำสิงคโปร์ลีเซียงลุงก็ออกมาอยากจะให้พม่าเนี่ยคืองดลดการใช้ความรุนแรงและหาทางที่จะพูดคุยเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ด้วยซึ่งก็เป็นผู้นำอาเซียนไม่กี่คนนะของเราก็ยังระวังเนื้อระวังตัวอยู่ของเรามันอยู่ชิดกับเขาแล้วก็สิงคโปร์ต้องเข้าใจอยู่อีกอันหนึ่งด้วยฐานของสิงคโปร์คืออเมริกาแต่นี้ผมอยากจะติดท่านเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ผมมาออกรายการผมจะบอกอีกทีทำไม3นิ้วถึงต้องล้มเจ้าอ๋อมีเหตุผลด้วยเหรอฮะเดี๋ยวจะเอาเหตุผลมาให้มีลึกกว่านั้นอีกมั้ยฮะมากเลยอดใจรอด้วยความระทึกนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราคือทีมประเทศไทยนะไม่มีสื่อใดที่เราชนะไม่ได้ถ้าเราร่วมมือกันรวมพลังความรักความสามัคคีทุกอย่างเราแก้ได้หมดนะครับในประเทศไทยถ้าไม่สังคมไม่สงบสุขมันทำได้ไม่ทุกอย่างมันติดขัดไปหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผมขออย่างเดียวบ้านเมืองสงบสุขมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นที่เราทำวันนี้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นทีมประเทศไทยกับผมไปด้วยมาย้ำเตือนมาสนับสนุนมาช่วยเหลือนี่คือคำว่าทีมแห่งประเทศไทยสำหรับคนไทยเรียกว่าครอบครัวประเทศไทย